ส่วนสริตบุตรเนียนสสประจินบุรีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสริตบุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอกบิลบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือซึ่งได้รับคำร้องเรียนจากนายกฤษดากรสุริยวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีของเกษตรกรอินทรีหนองช้างโรงหมู่ที่4ตำบลกับอำเภอกบิลบุรีครับจำนวน23รายในเนื้อที่3แปลงที่เช่ามาจากราชพัสดุกรมธนารักษ์เรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรสืบเนื่องมาจากที่ดิน3แปลงในแปลงที่4นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกบิลบุรีได้ขอใช้ที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์เพื่อขออนุญาตใช้ในการที่จะสูบน้ำมาทำการเกษตรแต่เนื่องจากเอกชนที่เช่าอยู่ข้างเคียงนั้นไม่ทราบว่ามีการล่วงล้ำกันหรือเปล่าจึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถจะสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ดังนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมธนารักษ์กรมที่ดินขอประธานสภาที่เคารพได้โปรดกรุณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบว่าเกษตรกรสามารถจะสูบน้ำขึ้นนำมาใช้ได้ไหมขอสไลด์เลยครับประเด็นที่2ครับขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขอขุดน้ำบาดาลในที่ราชพัสดุและได้งบประมาณมาเรียบร้อยแล้วอำเภอกบิลบุรีตำบลและอบต.กบิลบุรีได้ทำสัญญาขุดเจาะกับเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่การรอการอนุมัติเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับคำร้องไปเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติกระผมจึงขอกราบเรียนไปยังประธานสภาที่เคารพได้โปรดแจ้งไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเร่งรัดการอนุมัติให้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรจะได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อดำรงชีพต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไป